ศิลปกรรมศาสตร์นะครับสาขาดุริยางคศาสตร์มสวครับเคยมางานนี้มาก่อนเคยมาเมื่อปีที่แล้วครับครั้งแรกแล้วทำไมถึงต้องกลับมาอีกปีนี้ปีนี้ด้วยความบังเอิญด้วยครับมาได้มาเล่นดนตรีเล่นด้วยนะที่ลานวงรีเนาะใช่ครับเป็นครั้งแรกที่มสวได้มาเล่นดนตรีแบบครั้งแรกครั้งที่แล้วมีความเข้าใจในการเวิร์กช็อปนะครับดูแล้วกลับไปพัฒนาตัวเองได้เนาะรู้จักศิลปินแบบมากขึ้นด้วยที่มาบางคนไม่รู้จักได้เห็นเขาเล่นสดแล้วก็ไม่ตามคนนั้นอ๋อแล้วเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับชื่อเนี่ยอยากดูศิลปินคนไหนมากที่สุดอยากให้ชมปีเตอร์อีกกินนะก็ขอบคุณน้องเชียงมากเลยนะคะกับคุณแซกซิโฟนอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะให้อาจารย์แนะนำตัวดีกว่าค่ะครับชื่อบอยนะครับประทับใจอะไรใน TIJC ครั้งนี้บ้างคะจริงก็ประทับใจทุกครั้งนะเพราะว่ามันเหมือนกับมาแล้วมาเราได้มาเจอกันแล้วก็มีทุกอย่างมีเครื่องดนตรีขายมีอาหารถ้าเกิดถ้าอยากให้ไปมาก็อยากให้สนาที่ป๊อปปี้มาแล้วไม่รู้จะเกิดเลยหรอคนก็เยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยกำลังดีกำลังฮอตเอาคุณพี่บอยมากค่ะก็มาพบกับอีกหนึ่งมือกลองที่มีฝีมือเด็ดมากๆอีกหนึ่งท่านนะคะในเมืองไทยนะคะผมชื่อเลสเตอร์นะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่ดูแลมาเรามาให้ตรงครับอากาศไม่ร้อนคนมาดูเยอะขึ้นครับบิ๊กแบนจากต่างจังหวัดด้วยครับที่ชอบมากบิ๊กแบนมาอะไรรำคำแหงครับอยากดูแบบหลากหลายนะมันก็มี traditional นะขอบคุณพี่เลสเตอร์มากค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็มาอยู่กับนักดนตรีท่านนึงนะคะถือว่าเป็นนักแซกโซโฟนของเมืองไทยอีกท่านนึงเลยสวัสดีครับชื่อกุ๊กครับสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับก็รู้สึกดีครับทุกปีที่มาก็จะได้รับความรู้แล้วก็ได้เจอเพื่อนเก่าใครก็ได้นะเพราะว่าผู้จัดที่ IJC เขามีเรียกว่าอะไรอ่ะจัดงานคุณภาพอยู่แล้วขอบคุณพี่กุ๊กมากค่ะสวัสดีครับชื่ออาจารย์คมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนของตัวผมเองครับแต่ว่าเราก็หวังว่าคนก็คงอยากให้คนทุกคนเข้ามาสัมผัสจะได้รู้ว่าดนตรีที่ดีเป็นอย่างไรดนตรีที่สนุกจริงๆเป็นอย่างไรก็หวังว่าคอนเฟอเรนซ์นี้จะเป็นที่ท็อกกระถิ่นในหมู่ของนักดนตรีแจ๊สในทั้งทั่วโลกครับขอบคุณมากค่ะก็มาพบกับทีมไดเรคเตอร์ของงาน TIJC กันนะครับเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างกับงานนี้ครับมันโตขึ้นยังไงหรือว่ามันมีการพัฒนายังไงบ้างเอาจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราเล่าให้ฟังว่างานเนี้ยเราทำงานกันเป็นทีมเฉพาะในส่วนของสาขาวิชาดนตรีแจ๊สนะครับก็จะมีอาจารย์หลงเป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วก็อาจารย์โจ้ก็เป็นอาร์ติสต์ดีเรคเตอร์แล้วที่เหลือก็เราก็ช่วยกันเนี่ยถ้าเราก็ทำงานกันเองโดยที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้จ้างเซอร์ทำเองตั้งแต่ติดต่อศิลปินกันเองทำทุกอย่างหัวเครื่องบินรับส่งก็ให้ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่อาจารย์เป็นนักศึกษานี่แหละเข้ามาช่วยเหมือนได้ฝึกงานไปในตัวด้วยใช่ไหมเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญมากเลยครับน้องๆที่เข้ามาเนี่ยเอาตั้งแต่งานที่แบบไม่มีขยะทำเช่นจุดตะเกียงไล่ยุงให้คนเป็นยามเป็นรปภ.ยกโต๊ะเก้าอี้ไปจนถึงรับนักดนตรีไปจนถึงเป็นพิธีกรไปอยู่นักดนตรีตั้งแต่สนามบินจนต้องไปรับไปส่งเพราะนั้นมันมีการเรียนรู้กับศิลปินที่ไม่ใช่แค่ดนตรีแต่มันเรียนรู้ชีวิตของนักดนตรีไงแอบกระซิบถามนิดนึงค่ะแพลนสำหรับปีหน้าแบบพอจะบอกได้ไหมคะว่าแบบปีศิลปินคนไหนจะมาจบวันนี้เลยนึกไม่ออกเลยแต่เอางี้แล้วกันครับคือเราก็ยังไม่ได้แพลนมาเพราะว่าอย่างที่ว่าเราติดต่อเองเงิน
ที่เราได้ใช้จ่ายไปเนี่ยการลงทุนในโครงการเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ว่าเราอยากจะได้ใครก็ได้มันต้องใช้ทั้งพละกำลังใช้ทั้งคอนเนคชั่นใช้ทั้งการง้องอนเอาเรื่อง education ไปให้เขาเห็นว่ามันสำคัญนะสำหรับประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะติดต่อได้ในแต่ละรายเราไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ไงบางทีเราก็ผ่านบางทีก็ผ่านคอนเนคชั่นต่างๆที่น่าสนใจก็คือว่าศิลปินที่มาเล่นที่เนี่ยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่6เนี่ยหลายคนที่กลับมาเนี่ยหลายคนที่มาเล่นเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนที่เคยมาเล่นที่นี่บอกว่างานนี่ดีจังเลยคนดูดีมากระบบเสียงดีมากการจัดการดีมากอยากให้มาแล้วเขาก็มาอะไรเงี้ยมันเป็นการพูดต่อบอกต่อกันอย่างเชมัสเล็กเจอผมที่ไปอินเดียไปเล่นดนตรีอยู่บนเครื่องบินแล้วเขาก็นั่งอยู่ข้างๆกันเขาบอกเฮ้ยอยู่มาจากเมืองไทยเลยเนี่ยเพื่อนไทยเป็นอะไรน้องของมาคัสวิกแลนด์มาแล้วก็บอกว่างานดีมากเลยอยากสนใจอยากงานอะไรเงี้ยเราก็ดูกองเราก็ชื่นใจนะคะอาจารย์มันเป็นความบังเอิญเป็นความอะไรด้วยแล้วก็แต่ว่าอย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วเวลาศิลปินต่างชาติที่เราเลือกมาเขาสัมพันธ์กับสองเรื่องคือต้องเป็นนักเล่นที่โคตรเก่งเลยเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เดอะเบสและเป็นเอ็นดูเคเตอร์ที่ชอบที่สอนได้ที่สอนได้คือถ้ามาครบสูตรสองสูตรเนี่ยจะคือแบบตรงใจที่ไอเจซีเลยมีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยใช่หลายคนที่มาเนี่ยแบบเดนิโลเพเรสดอนรอนไมซ์ใช่ไหมมันใช่เลยคือเล่นก็เก่งสอนกระจายอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะตอบโจทย์ครับแล้วก็อาจจะมีศิลปินที่เป็นอย่างไลออนเป็นรุ่นใหม่ที่แบบให้คนเห็นให้เด็กๆไทยเราเห็นว่าเฮ้ยอายุเขาขนาดนี้เด็กเราเนี่ยทำได้อะไรเงี้ยสามารถก้าวไปถึงหัวเขาได้แน่นอนหลักการเลือกศิลปินเราก็จะมีเกณฑ์ของข้าวของคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะไม่ได้เตรียมเลยค่ะมีคำถามว่าครูแคททำไมต้องตาแดงตอบไม่ถูกเลยคือแคทนี่มันก็หมายถึงนักดนตรีใช่ไหมครับในขณะเขาเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยทีนี้นักดนตรีตาแดงเพราะมันซึ้งเนี่ยครับซึ้งใจจุ่มเบยซึ้งใจว่าซึ้งใจเพราะว่าเขาอยู่บนเวทีใช่ไหมแล้วเขาก็มองไปที่คนดูใช่ไหมคนดูมาคนเยอะเลยซึ้งใจจุ่มเบยซึ้งใจจุ่มเบยซึ้งใจจุ่มเบยขอบคุณอาจารย์มากเลยครับสวัสดีครับซึ้งใจจุ่มเบยค่ะเธอก็ได้พบกับเจ้าภาพจริงๆนะคะในการจัดงานวันนี้คืออาจารย์หลงนะคะสวัสดีอาจารย์หลงค่ะสวัสดีจ้ะผมชื่ออาจารย์นพดลศิระธราดลนะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาวิชาดนตรีแจ๊สมหิดลครับก็ต้องถือว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่คนเยอะที่สุดพีคที่สุดนะครับที่ตั้งแต่จัดมา7ปีปีแรกๆนี่จะเห็นได้ว่าคนดูแค่ครึ่งนึงหรือร้อยกว่าครึ่งเลยซ้ำไปมันเป็นหน้าที่เราจะต้องพัฒนาการศึกษาเพราะว่าความรู้มันก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยคือเราก็เรียนรู้มันแล้วเราก็ได้เห็นมันแล้วเราก็อยู่กับมันเหมือนในชีวิตประจำวันแมวเนี่ยมันเป็นตัวแทนของนักดนตรีแจ๊สนะครับในอเมริกาเขาจะเรียกนักดนตรีแจ๊สว่าแคทเป็นศัพท์ที่เรียกนักดนตรีแจ๊สเรียกว่าแคทซึ่งผมคิดว่ามันมีพลังอ่ะถ้าเป็นตาเขียวก็อาจจะดูได้ดีนิดนึงต้องขอบคุณอาจารย์หลงมากมากค่ะขอบคุณค่ะนักแซกโซโฟนอีกหนึ่งท่านนะคะที่ถือได้ว่ามาที่ IJC บ่อยที่สุดนะคะพี่โก้ค่ะสวัสดีครับเป็นแฟนที่ IJC ไงก็ต้องมาตั้งแต่ปีแรกปีไหนไม่ได้มาเล่นก็มาดูมาเวิร์กช็อปมาแล้วก็มาฟังเพราะว่ามันมีทั้งวิชาการใช่ไหมมันคือการอัปเดตข้อมูลแล้วมันก็สนุกอ่ะประทับใจครับก่อนงานเกิดขึ้นเนี่ยประทับใจแรกเลยคือทุกคนเนี่ยทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่ pre college นะน้องสี่ม.ห้าม.หกอาจารย์ใครก็ไม่รู้ที่ชอบดนตรีแจ๊สร่วมกันโปรโมททีไอเจซีเหมือนกับว่า Thailand International Jazz Conference เนี่ยมันเป็นงานของทุกคนไม่ใช่งานของมหิดลแค่นั้นอะไรเงี้ยมันเป็นงานที่แบบคนที่ชอบดนตรีแจ๊สต่างคนต่างช่วยกันพาคนมาแนะนำซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับอันที่ความประทับใจแรกคนประทับใจที่สองก็คือเกิดขึ้นวันนี้เพราะว่าคนเยอะพอเราโปรโมทเยอะใช่ไหมคนมาเยอะก็รู้สึกว่าเออดนตรีที่เราฝึกซ้อมอย่างหนักนักดนตรีตั้งแต่เด็กๆวงแจ๊สบิ๊กแบนด์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยใช่ไหมเออปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์นะมากันเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อจะมาบรรเลงในงานนี้ไม่ต้องรวมศิลปินที่บินมาไกลขนาดนี้อย่างจอร์กาซอนทรอยโรเบิร์ตหรือว่าเชฟเทรนวัตนะฮะมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วคนได้ดูเยอะจริงๆมันหายเหนื่อยไงทีมงานและทุกๆคนที่จัดงานนี้ควรภาคภูมิใจอย่างมากครับที่อยากดูแคนดี้ดอฟเฟอร์ซัมเมอร์ฮอร์นอยากดูอ่ะแจ๊สมันมีหลายตัวตนใช่ไหมพอทีแล้วดนตรีอย่างเงี้ยอย่างที่เราได้ฟังอยู่มันคือจิตวิญญาณมันคือ
คือโลกหยุดได้อ่ะโลกหยุดปุ๊บเพื่อที่จะดูว่าให้มันดนตรีมัน happening อ่ะดนตรีเอนเตอร์เทนมันก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งแบบว่ากลั่นกรองมาให้เหลือตัวโน้ตที่สําคัญสําคัญใช่มั้ยแล้วมันก็อย่างเดฟคอร์ดเดวิดแซนบอยเหล่านี้ก็เราก็อยากดูอยู่แล้วมาบ่อยๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพบกับนักแซกที่มีฝีมือที่สุดยอดมากๆเลยนะคะจะขอบคุณครับครับSo much beautiful music. So much beautiful music. Could you say something for the Thai scene? Want to play jazz? If you love music, you should go and meet musicians who play great music.So in this conference, we can meet all the great teachers here at the Maya. We can meet the amazing Jeff Tim Ross. We can meet the amazing George Garzon. We can meet the amazing Lagerlund. And then we will stay close to them, try to see what they're doing, try to listen, and try to open your heart for their message. And just, if you love the music will come to you.